ูครับปลาพิเรนครับกินหงายท้องฮะปลาพิเรนจริงๆครับดูครับปลาเข้าดีครับปลานิลปลานิลครับไซส์สวยตกปลาสวายก็พอได้กินอยู่ครับถ้ามีคนมาถามคุณว่าคุณตกปลาแล้วคุณได้อะไรทำไมไม่ไปตลาดผมก็อยากจะถามกลับเข้าไปเหมือนกันนะครับที่ตลาดมันมีธรรมชาติหรือเปล่ามันมีสายน้ำหรือเปล่าและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตลาดมันไม่มีมิตรภาพแน่นอนมิตรภาพจากเพื่อนนักตกปลามิตรภาพจากพี่มิตรภาพจากน้องผมว่าผมคงหาสิ่งเหล่านี้ไม่เจอในตลาดอย่างแน่นอนแต่การตกปลามันทำให้ผมได้เจอทุกๆสิ่งขอบคุณคนที่ตั้งคำถามแบบนี้กับผมทำให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้น